ี้ทุกคนด้วยนะคะสวัสดีฉันชื่อว่าลาเพนเซลให้หมอยาววันนี้ฉันจะออกไปหาผู้ชายเธอจะไปด้วยกันไหมฉันจะไปหาผู้ชายในวันนี้ถ้าเธอต้องการเธอบอกฉันมาเดี๋ยวฉันพาไปฟรีเพราะฉันมีเงินเยอะมากอยู่นอนหอคอยหายาขโมยเงินแม่ฉันมาแล้วเอาไปเปย์ผู้ชายหรือว่าจะเปย์เกียร์ก็ไม่ได้เลื่อนเรื่องเงินเพราะว่าสิ่งเธออยากจะรู้ว่ามีโอ้ยขโมยเงินแม่เป็นผู้ชายอะบ้าบอที่สุดเลยที่ฉันผมยาวเพราะว่าฉันชอบให้คนมอยมันไม่มีคนอื่นนอกจากเส้นผมฉันปล่อยผมลงไปเพื่อไปรับผู้ชายแม่ไม่อยู่ฉันโยนผมลงไปหาผู้ชายแล้วก็ปีนขึ้นมาแล้วเราก็จำมะกันแล้วเต้นลีลาด้วยกันแล้วลองหาแม่ไม่เห็นอยู่ฉันซ่อนผู้ชายไว้ตู้เสื้อผ้าแม่กลับมาแม่ไม่เห็นโอ้โง่จังเลยนี่ว่าเดี๋ยวฉันจะเอาทีละคนทุกวันชีวิตมันดีดิมันดีดิมันดีดิผู้ชายมาไปเข้ามาหากะลีหนูชอบจังเลยพ่อแม่ไม่ให้ออกไปหาผู้ชายมันลำบากจังอีหอทนจะกระโดดลงหอคอยแล้วฉันก็จะไปหาผู้ชายแล้วก็จะหนีแม่ไปตลอดกาล